สวัสดีครับพวกเราทั้ง3คนนั้นจะมานำเสนอโปรเจกต์ของรายวิชาฟลูอิดเมคานิกนะครับในชื่อเรื่องว่าทำไมลูกกอล์ฟถึงต้องมีรอยบุ๋มครับทำไมพวกเราทั้ง3คนถึงเลือกลูกกอล์ฟนั่นก็เพราะว่าลูกกอล์ฟมีลักษณะเป็นทรงกลมสมมาตรพื้นผิวของลูกกอล์ฟนั้นมีรอยบุ๋มอยู่ประมาณ300ถึง500รอยแต่ทำไมลูกกอล์ฟถึงต้องมีรอยบุ๋มครับและแตกต่างจากไม่มีรอยบุ๋มยังไงพวกเราจึงอยากหาคำตอบครับว่าทำไมลูกกอล์ฟจึงมีรอยบุ๋มและมันส่งผลยังไงโดยสิ่งที่พวกเรากำหนดไว้นะครับก็คือ1ตัวแปรต้นซึ่งประกอบไปด้วยลูกกอล์ฟและทรงกลมทั่วไปครับ2ตัวแปรตามโฟลว์ของอากาศที่ผ่านกอล์ฟและทรงกลมไม่ว่าจะเป็นความดันและสตรีมไลน์ของความเร็วครับ3ตัวแปรควบคุมความเร็วสัมผัสของอากาศกำหนดไว้ที่90เมตรต่อวินาทีครับโดยทฤษฎีบทครับในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านที่ที่มีอากาศไหลผ่านนั้นจะทำให้เกิดแดดซึ่งสวนทางกับทิศทางของวัตถุครับทำให้วัตถุนั้นลดความเร็วลงโดยวัตถุทรงกลมนั้นจะมีแดด2ชนิดที่เกิดขึ้นคือ1 skin friction แดดครับและ2 pressure แดดแต่ตามทฤษฎีนั้น pressure แดดจะมีส่งผลต่อความเร็วมากกว่า skin friction แดดเราจึงมาหา pressure แดดนะครับว่ามันมีเกิดขึ้นยังไงบ้างโดยการเพิ่มพื้นที่หน้าตัดนั้นจะทำให้เกิดการปั่นป่วนของอากาศหรือที่เราเรียกกันว่า turbulent flow ซึ่ง turbulent flow นั้นจะส่งผลให้เกิดการ delay separation ซึ่งเกิดจากการกระจายความเร็วของลมนะครับที่กระทบกับวัตถุของเราทำให้ลมนั้นมีความเร็วเฉลี่ยเท่ากันและมีพลังงานที่มากกว่าทำให้เกิดการไหลย้อนกลับของอากาศนะครับทำให้ pressure แดดนั้นลดลงครับขั้นตอนในการทำงานนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องสร้างทรงกลมและลูกกอล์ฟโดยใช้โปรแกรมในการออกแบบที่ชื่อว่าโปรแกรม Cartier V5 และเซฟไฟล์เป็นนามสกุล .igs เพื่อนำเข้าสู่โปรแกรม ANSYS ค่ะจากนั้นเราเปิดหน้าต่างโปรแกรม ANSYS ขึ้นมาเพื่อสร้าง Analysis System โดยเราเลือกเป็น Fluid Flow Fluent หลังจากนั้นเราสร้าง Geometry โดยต้องทำการ Import External Geometry File โดยเลือกไฟล์ Cartier ที่เราเซฟมาแล้วเราก็จำเป็นต้องสร้างขอบเขตหรือ control volume โดยใช้คำสั่ง enclosure ค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราจำเป็นต้องมีการสร้าง mesh รอบบริเวณที่เราสนใจโดยเราจะกำหนดด้านที่อากาศเข้า inlet และกำหนดด้านที่อากาศออก outlet และส่วนที่เหลือบริเวณรอบๆให้กำหนดเป็น wall นะคะซึ่งในที่นี้เราได้ปรับ sizing โดยเลือก growth rate ให้เป็น 1.05 เพื่อให้ได้ค่า mesh ที่มีความละเอียดและเหมาะสมต่อการรันค่าของเรามากที่สุดค่ะต่อมาเราทำการตั้งค่าที่หน้าต่าง set up เพื่อใช้ในการรันค่าโดยเราได้กำหนด velocity inlet หรือความเร็วเริ่มต้นให้เป็น90 m per sec และเราเลือก number of iterations เป็น300นะคะเสร็จแล้วเรากด run calculation เพื่อคำนวณผลลัพธ์ค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราสามารถดูผลลัพธ์ที่รันแล้วได้ที่แถบ resource และเราจะนำผลลัพธ์นี้ไปคำนวณและวิเคราะห์ผลต่อไปค่ะจากผลลัพธ์ที่ได้จากการรันค่าในโปรแกรม ANSYS นะคะก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนว่าเมื่อลูกกอล์ฟถูกตีออกไปในอากาศเนี่ยจะไหลผ่านทางด้านหน้าของลูกกอล์ฟและแยกไหลออกที่บริเวณด้านหลังทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าร่องอากาศขึ้นและขนาดของร่องอากาศนี้เองที่ส่งผลต่อแรงแดกของวัตถุโดยเมื่อมาพิจารณาจากกราฟของเรานะคะซึ่งเป็นกราฟที่แสดงผลของความเร็วโดยมีเส้นสตรีมไลน์ไหลผ่านเราจะเห็นได้ว่าบริเวณผิวด้านหน้าของลูกกอล์ฟความเร็วที่ผ่านเข้ามาเนี่ยจะเป็นความเร็วเริ่มต้นที่เรากำหนดก็คือ90 m/s และเมื่อผ่านจุดที่อยู่ห่างกันมากที่สุดนะคะความเร็วจะเป็นความเร็วสูงสุดซึ่งเราจะสังเกตได้จากกราฟนะคะบริเวณนั้นจะเป็นสีแดงๆค่ะและจากนั้นเมื่อผ่านไปแล้วความเร็วจะค่อยๆลดลงและมีการเกิด separation ขึ้นค่ะซึ่งก็เสมือนไม่มีอากาศในบริเวณนั้นโดยดูจากกราฟนะคะกราฟของลูกกอล์ฟจะเห็นได้ว่าโฟลว์เนี่ยจะเกาะที่บริเวณผิวได้นานกว่าทรงกลมปกติเพราะเหตุว่าลูกกอล์ฟมีรอยบุ๋มทำให้เกิดการ separation delay ซึ่งทำให้แดกที่เกิดจากการ separation ก็น้อยลงด้วยค่ะและเมื่อถ้าหากมาพิจารณานะคะ
ถ้าเกิดว่าลูกกอล์ฟไม่มีรอยบุ๋มอากาศที่ไหลผ่านด้านหน้าของลูกกอล์ฟเนี่ยจะแยกไหลออกจากลูกกอล์ฟเร็วขึ้นทำให้ขนาดของร่องอากาศด้านหลังเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ทำให้แรงแดรกมันมากขึ้นแต่เมื่อลูกกอล์ฟมีรอยบุ๋มนะคะหลุมเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยให้อากาศเกาะติดบนผิวของลูกกอล์ฟได้นานมากยิ่งขึ้นซึ่งทำให้ขนาดของร่องอากาศด้านหลังก็จะแคบลงแรงฉุดหรือแรงแดรกของเราก็จะน้อยลงลูกกอล์ฟของเราก็จะลอยได้ไกลและนานขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ของความดันและความเร็วนะคะก็จะนึกถึงสมการแบรนูลีคือบริเวณใดที่มีความเร็วมากบริเวณนั้นจะมีความดันต่ำเมื่อมาพิจารณาที่กราฟแสดงความดันบนผิวของลูกบอลและผิวของลูกกอล์ฟจะเห็นว่าที่ด้านหน้าของทั้งสองชนิดที่ถูกโฟลว์ชนจะมีสีแดงหมายถึงมีความดันสูงเป็นจุดที่มีความเร็วเท่ากับศูนย์หรือจุดที่เรียกว่า stagnation pointแต่จะเห็นว่าตรงกลางของลูกบอลเป็นสีน้ำเงินส่วนตรงกลางของลูกกอล์ฟเป็นสีฟ้าหมายถึงความดันบนผิวของลูกกอล์ฟที่ด้านหน้าและด้านหลังต่างกันน้อยกว่าของลูกบอลจึงทำให้เกิดแรงแดกที่น้อยกว่าอภิปรายจากรูปและจากที่ได้อธิบายไปนะคะจะเห็นได้ว่าลูกบอลทรงกลมที่ไม่มีรอยบุ๋มเมื่อมีโฟลไหลผ่านจะทำให้เกิดเซปเรชันที่เร็วกว่าซึ่งเป็นการไหลแบบลามินาแต่ในส่วนของลูกกอล์ฟที่มีรอยบุ๋มจะเป็นการไหลแบบเทอร์โบแลนซ์ซึ่งจะมีการกระจายความเร็วและเกิดดีเลย์เซปเรชันความแตกต่างของความดันที่ด้านหน้าและด้านหลังของลูกกอล์ฟมีน้อยกว่าแดกของลูกกอล์ฟจึงลดลงส่งผลให้ลูกกอล์ฟสามารถเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าทรงกลมธรรมดาสรุปนะคะการออกแบบให้ลูกกอล์ฟมีรอยบุ๋มทั่วทั้งลูกนั้นทำให้ความเร็วของลูกกอล์ฟลดลงช้าลงส่งผลให้ลูกกอล์ฟเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าลูกบอลทรงกลมที่ไม่มีรอยบุ๋มค่ะ